่อกับตลกแหลกนะครับสำหรับใครที่รอดูสูตรน้ำพริกป้าติ๋วก็เตรียมกระดาษและปากกามารอจดสูตรกันได้เลยคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราขอเรียกป้าติ๋วบุกเข้ามาในครัวเลยขอใช้ว่าครัวในการปรุงน้ำพริกจะบอกว่าพนักงานเยอะมากกระทะนี่เห็นเป็นเยอะเลยนะเป็นสิบๆเลยอ่ะพนักงานกี่คนป้าตอนนี้แค่เกือบ30แล้วค่ะโอ้โหเกือบ30คนนี่เป็นโรงงานใหญ่นะป้านะทำให้นายโย่งต้องปิดตัวน้ำพริกนะครับอยู่ซอยเดียวกันทุกคนครับผมเอางี้ดีกว่าน้ำพริกที่ป้าติ๋วแกจะปรุงวันนี้คืออะไรฮะเมนูแรกนะคะปลาดุกฟูผัดพริกขิงที่ทำสร้างชื่อป้าติ๋วสร้างชื่อชื่อเสียงแล้วก็เมนูแรกแล้วก็เป็นแม่จะต้อนเลยตอนนี้ปกติทานบ่อยไหมน้ำพริกน้ำพริกปลาดุกฟูเนี่ยทำบ่อยไหมทำบ่อยเพราะดันไม่ได้ทำให้ลูกน้องทำแล้วนั่งเก็บตังค์อย่างเดียวอ้วนเลยวันนี้ป้าติ๋วไม่ต้องทำให้ลูกสาวให้ลูกสาวทำได้ไหมใช่ใช่แล้วนะครับคุณเจ้าครับความอร่อยจะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเชิญเลยครับแล้วที่อยู่หน้าเรามีอะไรบ้างเครื่องปรุงฮะเครื่องปรุงอ่ะมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะนี่เป็นน้ำตาลอ้อยค่ะอันนี้เป็นซอสน้ำมันหอยค่ะแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวเป็นเกลือค่ะใช่ค่ะใส่หมดนี่ไหมใส่หมดนี่เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะ3กิโลค่ะเป็นน้ำมันปาล์มแม่3กิโลต่อ1กระทะวันหนึ่งเนี่ยเราทั้งหมดกี่กระทะป้าติ๋วเยอะไหมเยอะแล้วออนไลน์ล่ะเดินหน้าไปขนาดไหนออนไลน์ตอนนี้ก็มีตัวแทนทั่วประเทศค่ะ200กว่าลาย200กว่าลายระวังที่ไปเจอขนมจีนแม่เอ๋เขานะขนมจีนแม่เอ๋ที่กินแตกเลยกินแล้วอร่อยอ๋อของพ่อละเอ๋ของแม่เอ๋อิ่มต่อไปใส่อะไรครับผมพริกแกงค่ะเราก็จะคั่วคั่วพริกแกงให้มันหอมก่อนค่ะระหว่างพริกแกงกับคุณอะไรหอมกว่ากันครับผมนี่เราคัดไหมป้าติ๋วคัดค่ะน้ำตาลปี๊บเป็นน้ำตาลตะโนดเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะมะพร้าวจากไหนเอ่ยจากตลาดไทยตลาดไทยนะฮะเราคัดจากตลาดไทยส่งมาทั่วส่งมาทั่วแต่ว่ามาจากไหนมากแต่เราคัดสรรอย่างดีคือถ้าหนึ่งเราใช้เวลานานไหมก็นานเหมือนกันนะเคี่ยวจนหอมอ่ะเคี่ยวจนหอมค่ะแม่ถามหน่อยเลยกระทะนี่ได้กิโลเนี่ย30โลก็เดี๋ยวจะเป็นหลังจากที่เราเคี่ยวตรงนี้เรียบร้อยแล้วปลาดุกที่ทอดไว้ก่อนใช่ไหมทอดไว้ก่อนใช่ค่ะให้แห้งกรอบที่ใส่ใบมะกรูดลงไปปลาดุกฟูเรารับวันเป็นกี่ตัวป้าติ๋วเป็นกิโลค่ะเป็นกิโลมาเป็นตัวไหมฮะหรือว่ามาแบบไปนั่นอะไรแล้วเป็นเนื้อเนื้อมาเราตัดเขาตัดหัวมาเลยตัดหัวเลยตายมาแล้วใส่เกลือเกลือนี่คือข้าวเม่านะไม่ใช่ข้าวเม่าอันนี้ปลาดุกฮะปลาดุกปลาดุกอะไรเป็นแข็งขนาดนี้เขาทอดมาแล้วไงอ๋อใส่หมดนี่เลยทำไมมันแข็งกรอบตัวนี้นะครับป้าติ๋วครับมันเย็นแล้วมันจะกรอบตัวอย่างนี้ค่ะปลาดุกฟูไงคะมันหนืดอันนั้นพ่อมาคนนี้เผื่อจะมีแววว่าเล่นแต่ตลกอยู่นั่นแหละนี่น้ำพริกตะค้อมพริกตะค้อมแต่โย่งไปโคตรนึงแล้วเหลือตะค้อมหามากมือปล่อยอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เหรอไปทำบุญด้วยกันขอถามหน่อยนะครับแม่เรากะปริมาณในการส่วนผสมนี่ทำยังไงครับใหม่ๆก็ลองผิดลองถูกเราก็จะเพิ่มปริมาณใหม่ๆทำดีละกิโลก็ส่วนเล็กๆเล็กๆพอใหญ่ๆมาก็เป็นเพิ่มเท่าตัวค่ะเพิ่มไปเรื่อยๆเริ่มชิมไปเรื่อยๆชิมไปเรื่อยๆผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมดูนะฮะว่าน้ำพริกสุปติ๋วจะอร่อยเด็ดขนาดไหนครับเชิญครับโอ้โหดูสีสันของน้ำพริกสิครับคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องซีดเลยทีเดียวเพราะส่วนผสมแต่ละอย่างจัดจ้านซะเหลือเกินแต่อยากจะรู้รสชาติซะแล้วล่ะครับว่าจะถึงเครื่องขนาดไหนตามพี่บอลนักคอมไปชิมกันเลยครับว้าวโอ้โหเยอะคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้นะครับป้าติ๋วครับจัดน้ำพริกคือเรียกว่าได้ว่าครบเลยครบองค์ประชุมเลยร้านป้าติ๋วที่คุณ
ได้กินทุกวันนี้เอางี้ดีกว่ามีอะไรบ้างป้าติ๋วจัดหนักแม่อยากจะนั่งคุยด้วยจังเลยครับเนี่ยเพราะว่าน้ำพริกผมป้าติ๋วโอเคใช่ลูกสาวป้าติ๋วโอเคคนนี้เป็นใครฮะแฟนพี่หมวยครับแฟนพี่หมวยลูกเขยลูกเขยทำไมอ่ะหน้าแบบพลาดเลยเอ้ามึงไม่ถามแล้วมึงจะถามจะเป็นไรแล้วไม่เกี่ยววะนี่ร้อนมันร้อนอะไรตอนนี้ล่ะชื่อคุณอะไรเอ่ยชื่อเบสเบสนะโอเคพี่หมวยค่ะป้าติ๋วมันเหมือนอุตสาหกรรมครอบครัวไหมลูกเขยมาช่วยอะไรบ้างช่วยดูแลลูกสาวเราทีใช่ช่วยในเรื่องการตลาดอ่ะไปช่วยอะไรบ้างก็จะทำเว็บไซต์ทำออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้คุณเบื้องหน้าคุณอร่อยแต่ถ้าเบื้องหลังไม่ขับเคลื่อนออนไลน์ไม่เดินการโปรโมทการตลาดทุกอย่างมันสำคัญกันหมดใช่แต่ผมว่าดีนะครอบครัวมันช่วยเหลือกันเขาก็ได้มาอีกอย่างใช่ไหมล่ะมาช่วยคุณแม่เขาแหละเก่งแม่ก็ได้อย่างได้ลูกเขยมาเพิ่มแม่ได้หลานหรือยังล่ะยังเลยมึงจะขายน้ำพริกเฮ้ยบอสยังไม่ได้หลานเลยอ่ะขายแต่น้ำพริกให้ผมช่วยเขาเหรอจะบ้าเลยเอางี้ดีกว่าน้ำพริกเฮ้ยมีโดนโกงเข่งไม่มาก่อนเฮ้ยค่ะก็จะมีปลาดุกผัดพริกขิงนะคะตัวเดิมใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นต้นตำรับของเราค่ะขายดีค่ะแล้วก็มีปลาทูตาแดงปลาทูตาแดงมีสลิดที่เมาค่ะแล้วก็อันนี้กุ้งฟูผัดพริกขิงค่ะอันนี้ปลาร้าทรงเครื่องอันนี้ปลาทูคั่วกิ้งค่ะและนี้เป็นเห็ดสามอย่างผัดพริกขิงค่ะตัวนี้จะเป็นเจนี่คือแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็นปลาพริกเปียกค่ะปลาแดงเปียกค่ะตอนอยู่ในกระทะเราไม่รู้เรื่องเลยนะแม่แต่พอมาตั้งเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายมากเลยทั้งหมด8รสชาติ8อย่าง9อย่างนะพี่เปียกนี่จะเป็นเมนูพิเศษค่ะคืออะไรที่คือไม่แห้งเปียกฮะมันเปียกนะพี่เปียกมันพริกเปียกคือมันเก็บไม่ได้นานมันพริกแห้งกรอบอันนี้จะทำวันต่อวันวันต่อวันเก็บได้อาทิตย์นึงอันนี้ได้หลายเดือนนะก็เหมือนกับเหมือนน้ำพริกเผาอย่างนั้นนะมันจะเปียกหน่อยอร่อยไหมล่ะอร่อยลองนี่เนี่ยสูตรดั้งเดิมเก็บได้กี่วันป้าติ๋วคุณหมวยคุณหมวยล่ะแกรู้หมดแล้วพี่เก็บได้ได้สามถึงหกเดือนค่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะสามถึงหกเดือนใช่ค่ะบอลฉันไม่รักเธอแล้วรักนักคอมดีกว่าไม่ต้องรักผมเอาลูกป้าติ๋วมีแฟนแล้วไม่ได้พอดีที่หลานแล้วไปร้านป้าลูกข้าวร้านป้ามีลูกสาวมันจะมีอย่างเดียวมีผัวด้วยลูกสาวนะฮะนี่อร่อยมากอันนี้ดังเดิมใช่ไหมดังเดิมค่ะแล้วก็ลองสูตรที่สองตาแดงดังเดิมจริงอร่อยอ่ะซื้อไปแล้วไม่ต้องปรุงอีกแนะนำว่านี่กินกับข้าวแล้วร้อนนะสุดยอดปลาดุกกรอบกรอบปลาเขากรอบมากแล้วเครื่องแกงเครื่องพริกเขาถึงอ่ะไม่เผ็ดมากกำลังดีปลาดุกกรอบแบบนี้มันจะกรอบได้นานไหมคุณได้ตามเดือนหกเดือนยังกรอบเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราใช้เครื่องสมุนไพรอย่างดีแล้วคั่วแห้งกรอบสมุนไพรจะเป็นรักษาความกรอบให้มันทนทานอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ตาแดงปลาทูค่ะอันนี้เมนูที่สองปลาทูเราใช้กี่ตัวเลยปลาทูเยอะวันค่ะแม่น้ำพริกเนี่ยขายราคาแบบไหนบ้างโลละ300อันนี้โลละ300ทุกอย่าง300แล้วมีปลาสลิดเนี่ย500สลิดกับกุ้งค่ะสลิดกับกุ้งสลิดจะแพงกุ้งจะแพงค่ะกุ้งนี่สำหรับคนไม่ทานปลาดุกแล้วก็สลิดก็ไม่คนไม่ทานปลาดุกแล้วก็ขายมาตั้งแต่เปิดร้านราคายังไม่ขึ้นขายอยู่แค่นี้แหละครับขายอยู่แค่นี้ทุกคนบอกว่าทำไมไม่ขึ้นมันดีกำไรให้ลูกค้าดีครับแม่คนเราเคยกินเท่านี้ก็โอเคแล้วเราอยู่ได้พอแล้วนะสมมติว่าผมจะซื้อเนี่ยแต่ไม่ซื้อเป็นโลเนี่ยเป็นกระปุกมีไหมมีค่ะเป็นกระปุกก็มีครับมีเอามาผูกนะค่ะนายซื้อเป็นกระปุกให้ญาติซื้อแล้วใส่บาตรไปให้อ๋อเวลาผมไม่อยู่บ้านนั่นเหรอใช่เวลาไปเที่ยวอ๋อหลับตายบ้ายังไม่ตายนี่ถ้าความอร่อยของคุณมากผมขอใช้คำว่าครอบครัวแล้วกันครอบครัวป้าติ๋วนะป้าติ๋วน้องหมวยน้องเบสขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
รับไปเลยครับเดี๋ยวเราไม่หมดแค่นี้นะคะครับบอลครับเดี๋ยวจะมีอีกร้านนะคะที่จะพาไปชิมอร่อยไหมล่ะอร่อยค่ะป้าติ๋วไม่ได้ในหน้าแล้วไม่ได้ค่าแรงนะคะแต่อยากให้ไปลองอย่าโกหกนะแม่ไม่โกหกไปได้เลยค่ะนะฮะนั่นที่มีหลากหลายคุณผู้ชมดูที่คุณจะชอบรสชาติแบบไหนและความอร่อยแบบไหนที่ถูกปากคุณนะฮะเราไม่ได้บังคับนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกครับที่คนที่เคยกินแล้วก็บอกต่อคนที่ไม่เคยกินแนะนำขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าร้านน้ำพริกป้าติ๋วจะมีเยอะขนาดนี้ใครที่ได้ผ่านมาแถวรามอินทรากม.7ก็อย่าลืมแวะมาซื้อน้ำพริกป้าติ๋วติดไม้ติดมือกลับบ้านกันได้นะครับสลัดมีหลายอย่างเลยนะใช่ค่ะร้านนี้นะโจรสลัด